สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับวันนี้เรามาทั้งสามเมนูกันเหมือนเดิมนะครับพี่พีไอครับผมวันนี้เป็นเมนูในส่วนของหน้าฝนจะอี้นะครับก็ต้องมีเฮ็ดโคนนะครับเราจะแกงเฮ็ดโคนนะครับโอ้สังเกตดูนะครับยาวๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้มาปีก่อนล่างทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแน่เอ้าเดี๋ยววันนี้เราจะแกงเมื่อนะครับโดยแกงเพียวๆเลยพี่พีไอนะครับทำไปดูส่วนผสมกันครับมีอย่างกันท่องครับอันดับแรกนะครับมีเกลือป่นน่อแล้วก็หอมขาวกะปิห่าแห้งนะครับพริกขี้หนูสวนน้องพริกเมืองบ้านเฮานะครับแล้วก็ตามเพศจะเป็นโอมามิแล้วก็ท่าน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวไม่ปีตามน้ำพริกนะครับส่วนนี้ง่ายๆกันเลยน้ำแรกแม่ใส่เกลือก่อนเด้อครับเด้อเกลือมันน้อยครับเดี๋ยวที่ตัดเกลือใส่หอมลงไปนะครับสำหรับแกงเฮ็ดโคนนี่ก็คือว่ามันจะกินช่วงหน้าฝนนี่นะครับพอดีวันนี้ป่อนะครับไปเสาะได้มากเลยเอามาฝากบุกหลังนะครับเดี๋ยวเอาให้แห้งลงไปต่ำตัวเลยนะครับโอ้อยู่กินกันตามทีเด้อพี่ไอ้นะครับตอนนี้ก็ฝนกระตกนะครับหน้าฝนยังหวานเนาะนะครับแต่น้ำกระแล่นะครับน้ำในในน้ำห้วยน้ำหยางกับบ่อคลีนี้นะครับเดี๋ยวให้ตกเยอะๆเนาะนะครับทางโดยหลวงสองนี่กับประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ก็ยังแบบมีฝนแบบมีฝนแบบมีน้ำเนาะฝนมีอยู่แต่แบบมีน้ำนะครับตกมันหนักนะครับคือส่วนผสมก็คือแม่ปีก็เอาที่ผมแนะนำตะกี้ครับใส่ลงไปเลยนะครับเนี่ยโขกเลยตัวนี้ง่ายๆครับแต่รับรองเหมือนเดิมนะครับอร่อยนะต่อไปแม่ใส่ห้าน้ำนะห้าน้ำใส่อย่างก็อร่อยนะครับห้าน้ำแปลงเองเด้อครับพี่ๆไอ้นะครับหอมมากเลยครับยังไม่เคยแนะนำไปหลายคลิปนะครับพอมาโอเคเดี๋ยวแม่ตั้งหม้อแกงครับนะตั้งน้ำได้ไหมเนาะโอ้ตั้งหน่อพวกก็มีแห่เมนูหนึ่งนะครับเด้อตาอยู่แกงทางวายก็ยังกั้มหัวหน่อคุณนะครับครับหลังจากเตี๋ยวโขกน้ำพริกแล้วเขาก็ตั้งน้ำได้ไหมเนาะตั้งน้ำแล้วก็ยายก็จะเอาพริกเขาโขกลงไปนะครับสังเกตดูนะครับเขาจะต่ำปลาห้าแบบที่มันหมุบหมาบหน่อยนะครับมันเกลือเขากินเนี่ยมันก็จะได้อรรถรสนะครับเวลาเจอห้าเขาก็จะชี้ชี้ชี้กินนะตามด้วยน้ำล่างโคกนะครับน้ำพริกติดโคกตอนนี้เขาตั้งขึ้นเดือนอะไรมาเลยเดือดเดียวให้ใส่อ๋อโอเคนะครับตั้งเดือดก้ามนะครับเดี๋ยวเขาก็เห็ดใส่กันน่าจะแม่นกับหูนี่นะครับหลังจากน้ำเดือดแล้วแม่จะใส่เห็ดโคนลงไปเลยนะครับถ้ามันดกไงฉีกได้ไหมล่ะนี่นะครับแกงล่วงล่วงมันเฮานะครับมันต้องใส่ฝาใส่อย่างสักอย่างนะครับถึงเหมาะนะครับหน้ามันล่าเด้อฝนอาจจะตกหน่อยนะครับเสียงให้ดังหน่อยครับถ้าใครได้ยินเดี๋ยวมันหยอกได้ไหมล่ะเริ่มจะหยอกน้ำในฮิตก็จะออกมานะครับใส่น้ำหนักได้เริ่มจะบริสน้ำหนักได้ครับตุ๊กตีไอ้นะครับใส่หมกเต่าตีแม่ใส่เนี่ยนะครับ
นี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวรอฮึเพชรเฮาสุกกันนะครับเด้อนี่ครับสังเกตดูนะครับเฮาตั้งฮึสุกประมาณสัก10นาทีนะแม่แม่ก็ปิดแก๊สนะครับแล้วแม่ก็ใส่โอมามิเฮานะครับนี่ครับเป็นนะครับแกงเฮ็ดโคนเฮานะครับแต่หอมมากเลยครับพี่ไอ้มันหอมน้ําแกงหอมห่าหอมแบบสุดๆนะครับมากินหอมกันมั้ยครับเนี่ย3เสียน้อยนะครับช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพี่ไอ้พี่ไอ้ครับผมปรุงรสตามใจชอบนะครับนี่สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบได้ใส่เกลือลงไปนะครับแต่ผมว่าหอมมากนะครับเวลาเขากินมันจะหวานๆนะแม่น้องเฮ็ดนี่มันจะหวานนะออกหวานอ๋อเฮ็ดนี่น่ามันจะออกหวานครับแม่ว่านะขอบคุณปู่ผันเด้อครับเด้อที่เอาเฮ็ดมาให้วันนี้นะครับได้ทำคลิปให้พี่ๆได้พอได้ก้อยนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก็เสร็จพิธีแล้วนะครับแน่ครับจะได้น้องขอฝากไปเด้อครับสำหรับเมนูนี้เนาะวันนี้อาจจะมีเสียงฝนแบบตกข้างนอกโปรยปลายหน่อยนะครับบางทีเสียงอาจจะเข้าในวิดีโอเนาะครับถ้ามีอย่างผิดพลาดประการใดน้องขอสุมาอภัยนะครับจะกดติดตามเนาะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ตัวด้วยครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ